สมรักเผยไม่รู้โดนถ่ายรูปตอนหลับถามใครแบล็กเมย์ใครที่หย่าเมีย2เดือนแล้วสมรักเผยไม่รู้โดนถ่ายรูปตอนหลับถามใครแบล็กเมย์ใครที่หย่าเมีย2เดือนแล้วตอนนี้ไม่อยากพูดเยอะเพราะน้องก็เป็นเด็กจากกรณีนางสาวเออายุ17ปีเข้าแจ้งความที่สภ.เมืองขอนแก่นอ้างถูกอดีตนักมวยชื่อดังพาเข้าโรงแรมแล้วลงมือกระทำอนาจารหลังรู้จักกันในผับแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นก่อนสมรักคำสิงอดีตนักชกเหรียญทองโอลิมปิกจะออกมาเปิดเผยว่าไม่ได้ข่มขืนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเด็กสาวอายุเพิ่ง17ปีตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นเมื่อวันที่11ธันวาคม66พันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบธัญนิตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นพันตำรวจโทเมธีศรีวรรณารองผู้กำกับการปสภ.เมืองขอนแก่นกำลังสายตรวจสภ.เมืองขอนแก่นพร้อมด้วยนายอรรถพลทิพย์ดาราปลัดอำเภอเมืองขอนแก่นนายปัณณทัศน์สามิบัติผู้ช่วยป้องกันจังหวัดขอนแก่นพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสนธิกำลังเข้าตรวจค้นสถานบันเทิงบริเวณถนนประชาสำราญเขตเทศบาลนครขอนแก่นพันตำรวจเอกยศวัฒน์เปิดเผยว่านางสาวเออายุประมาณ17ปี10เดือนเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนแจ้งความร้องทุกข์ว่าถูกนายสมรักพาไปเพื่อทำอนาจารพนักงานสอบสวนเวรสภ.เมืองขอนแก่นได้รับคำร้องทุกข์และสอบปากคำเบื้องต้นแล้วสอบปากคำเพื่อนที่เป็นคนไปรับตัวของนางสาวเอนามสมมุติจากโรงแรมไว้เป็นพยานและพนักงานสอบสวนทำหนังสือพร้อมส่งตัวสเอไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลขอนแก่นนอกจากนี้ยังสอบสวนพยานเพิ่มเติมซึ่งเป็นเพื่อนของนางสาวเอพร้อมส่งตัวผู้เสียหายไปพบแพทย์ตรวจร่างกายและแจ้งเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และส่งตัวผู้เสียหายไปพักที่บ้านพักเด็กและสตรีจังหวัดขอนแก่นและประสานสหวิชาชีพพร้อมสอบสวนปากคำผู้เสียหายต่อหน้าสหวิชาชีพแจ้งญาติให้มารับตัวขณะนี้ผู้เสียหายอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กและสตรีจังหวัดขอนแก่นพร้อมให้ตำรวจชุดสืบสวนออกเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติมกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุรวมถึงสถานที่เกี่ยวข้องรายงานการสืบสวนส่งพนักงานสอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานต่อไปด้านสมรักษ์คำสิงเผยว่าวันเกิดเหตุไปเที่ยวร้านอาหารตามประสาส่วนฝ่ายหญิงก็มากับกลุ่มของเขาแต่มานั่งสังสรรค์ที่โต๊ะของตนด้วยก่อนจะตามไปโรงแรมกับตนยอมรับเมื่อไปถึงโรงแรมแล้วมีการกอดหอมและถอดเสื้อผ้าแต่ยังไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กันเพราะถามฝ่ายหญิงว่าอายุเท่าไหร่เมื่อฝ่ายหญิงตอบว่าอายุ17ตนก็สะดุ้งและรีบบอกว่าไม่ได้ได้หนูนอนพักผ่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปส่งจากนั้นตนก็นอนหลับไปแต่ไม่รู้ว่าฝ่ายหญิงถ่ายรูปตนตอนหลับไว้และไปแจ้งความไม่รู้ว่าใครแบล็กเมย์ใครสำหรับเรื่องการฉุดกระชากขึ้นรถนั้นไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเพราะมีกล้องวงจรปิดอยู่แล้วยืนยันไม่มีการฉุดกระชากตนเองไม่อยากพูดเยอะเพราะน้องก็เป็นเด็กนอกจากนี้ตนได้เซ็นใบหย่ากับภรรยาประมาณ2เดือนกว่าแล้วอ่านข่าวสาว17แจ้งจับอดีตนักมวยดังขวัญใจชาวไทยพาเข้าโรงแรมลวนลามอนาจารอ่านข่าวสมรักเปิดใจหลังถูกสาวแจ้งความยันไม่ได้ขืนใจไม่รู้ว่าอายุเพิ่ง17อ่านข่าวโรงแรมเผยสมรักเปิดห้องพักจริงก่อนถูกสาว17แจ้งความตำรวจจ่อหมายเรียกช็อกเลิกอีกคู่คริสซี่เค้กคู่รักพระนางประกาศยุติความสัมพันธ์หลังคบหา7ปีช็อกเลิกอีกคู่คริสซี่เค้กคู่รักพระนางประกาศยุติความสัมพันธ์หลังปิ้งรักกลางกองถ่ายสู่รักหวาน7ปีโท
ทดลองอยู่ก่อนแต่งทำเอาแฟนๆคู่รักพระนางช่อง3ช็อกหนักมากเมื่อคริสซี่กฤษศิรีได้ออกมาประกาศลดสถานะความสัมพันธ์กับหนุ่มเค้กณัฐวัฒน์แล้วหลังทดลองใช้ชีวิตร่วมกันก่อนวางแผนอนาคตเตรียมไว้เป็นเรือนหอโดยสาวคริสซี่ได้แจ้งให้แฟนๆได้ทราบกันผ่านอินสตาแกรมเคเซียคริสซี่ว่าสวัสดีค่ะทุกคนซี่เขียนโพสต์นี้หลังจากผ่านการคิดมาอย่างถี่ถ้วนและให้เวลากับตัวเองมาสักพักซี่คิดว่าซี่มีความจำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ทุกคนทราบค่ะตอนนี้ซี่กับพี่เค้กได้ยุติความสัมพันธ์กันมาสักพักซึ่งปัจจุบันเราสองคนไม่มีความเกี่ยวข้องใดเกี่ยวข้องใดทั้งสิ้นในส่วนของภาระหน้าที่ที่ยังมีร่วมกันอยู่ในกระบวนการดำเนินการให้เสร็จสิ้นค่ะสำหรับ The Bottom Club ตอนนี้จะเหลือแต่ซี่เพียงผู้เดียวและเหล่าลูกแมวลูกสมุนทั้งหลายและสำหรับ LINE Official The Bottom Club จะเป็นการติดต่องานซี่เพียงผู้เดียวเช่นกันค่ะสำหรับลูกค้าที่ติดต่องานคู่มาช่วงเร็วๆนี้ต้องขออภัยอย่างสูงที่จำเป็นต้องปฏิเสธไปและขอขอบคุณลูกค้าที่แม้รู้ว่าเหลือซี่เพียงคนเดียวก็ยังรับและให้งานเสมอมาสำหรับช่อง YouTube ซี่ต้องขอโทษทุกคนอีกครั้งที่หายไปนานนะคะก่อนหน้านี้ที่ไปใช้เวลาอยู่กับตัวเองที่ต่างประเทศสักพักใหญ่ๆและไม่ได้ลงอะไรเลยรวมทั้งในไอจีแต่ตอนนี้กลับมาจะ 100% แล้วแบบรวดเร็วพร้อมทำงานพร้อมลงอย่างต่อเนื่องใหม่อีกรอบเย้โดยเฉพาะคลิปสุโขทัยใน YouTube ที่ยังคงค้างไว้สุดท้ายอยากขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูคู่ซี่มาตลอดเกือบ7ปีหวังว่าหากมีรักครั้งใหม่มันจะต้องน่ารักกว่าเดิมแน่นอนฮาขอบคุณอีกครั้งค่ะซี่เองคริสซี่กฤษศิรีข่าวที่เกี่ยวข้องปิ๊งกลางกองคู่พระนางเค้กคริสซี่วิถีอยู่ก่อนแต่งเจอสกัดผู้ชายมีอดีต โรงแรมเผยสมรักมาเปิดห้องพักจริงก่อนถูกสาว17แจ้งความตำรวจจ่อออกหมายเรียกโรงแรมเผยสมรักมาเปิดห้องพักจริงก่อนถูกสาว17แจ้งความขณะที่ร้านระบุสมรักมาเที่ยวประจำส่วนสาวเข้ามาหาเองตำรวจจ่อออกหมายเรียกจากกรณีนางสาวเอนามสมมุติอายุ17ปีเข้าแจ้งความที่สภ.เมืองขอนแก่นโดยอ้างว่าถูกอดีตนักมวยชื่อดังพาเข้าโรงแรมแล้วลงมือกระทําอนาจารหลังรู้จักกันในผับแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นก่อนที่สมรักษ์คำสิงอดีตนักชกเหรียญทองโอลิมปิกจะออกมาเปิดเผยว่าไม่ได้ข่มขืนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเด็กสาวอายุเพิ่ง17ปีเผยมีวงจรปิดหลายตัวตั้งทนายความสู้คดีตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่10ธันวาคม66ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งริมถนนประชาสำราญพบว่ามีการตรวจบัตรของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาใช้บริการเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายของทางภาครัฐที่ไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้ามาใช้บริการและเป็นสถานที่ที่สมรักษ์คำสิงเข้ามาใช้บริการเมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนที่จะถูกหญิงสาววัย17ปีเข้าแจ้งความอ่านข่าวสาว17แจ้งจับอดีตนักมวยดังขวัญใจชาวไทยพาเข้าโรงแรมลวนลามอนาจารอ่านข่าวสมรักษ์เปิดใจหลังถูกสาวแจ้งความยันไม่ได้ขืนใจไม่รู้ว่าอายุเพิ่ง17โดยผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับผู้ดูแลร้านทราบว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาสมรักษ์คำสิงเข้ามาใช้บริการจริงและได้พูดคุยกับสมรักษ์คำสิงและก็เห็นกลุ่มหญิงวัย17ปีเข้ามาขอถ่ายรูปและพูดคุยจริงแต่หลังจากนั้นก็ไม่ทราบว่าได้ไปด้วยหรือไม่เพราะตนก็ต้องดูแลร้านแต่ยอมรับว่าสมรักษ์คำสิงมักจะมาที่ร้านเป็นประจำขณะที่ข้อมูลจากโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นโดยผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับพนักงานต้อนรับทราบว่าเมื่อวานนี้สมรักษ์คำสิงได้มาเปิดห้องพักที่โรงแรมแห่งนี้จริงโดยปกติแล้วโรงแรมแห่งนี้ไม่ใช่โรงแรมที่
สมรักคำสิงจะมาพักเป็นประจำโดยจุดต้อนรับแขกหน้าโรงแรมจะปิดในช่วงเวลาประมาณ1 นาฬิกาทำให้ไม่มีใครเห็นในช่วงที่ทั้งคู่เดินเข้ามาในโรงแรมรวมถึงไม่มีใครเห็นในช่วงที่ออกไปนอกโรงแรมด้วยสำหรับความคืบหน้าของคดีทางพนักงานสอบสวนได้เข้ามาเก็บภาพวงจรปิดทั้งสถานบันเทิงและที่โรงแรมเพื่อใช้เป็นหลักฐานเพื่อจะได้เตรียมออกหมายเรียกสมรักคำสิงมาพบพนักงานสอบสวนต่อไป